ฮือฮาภาพถ่ายพบซากยานปริศนาบนดาวอังคารทั้งที่มนุษย์ไม่เคยไปมาก่อนสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องฮือฮานอกโลกมาบอกกันนะครับเมื่อมีการค้นพบซากยานอวกาศบนดาวอังคารทั้งที่ไม่เคยมีมนุษย์ไปถึงจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับฝากชมโฆษณาอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับหลังจากที่นาซาปล่อยเฮลิคอปเตอร์จิ๋วลงบนดาวอังคารได้สำเร็จก็สามารถเก็บภาพของซากยานปริศนาบนพื้นผิวดาวอังคารที่ยังไม่เคยมีมนุษย์ได้ไปเยือนมาก่อนหลังจากที่องค์การอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาปล่อยเฮลิคอปเตอร์จิ๋ว Ingenuity ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสำรวจรุ่นใหม่ลงบนดาวอังคารได้สำเร็จมันก็สามารถเก็บภาพพื้นผิวของดาวเคราะห์สีแดงส่งกลับมายังศูนย์บัญชาการพื้นผิวโลกซึ่งมีบางภาพที่สร้างความตื่นตะลึงแก่เจ้าหน้าที่เนื่องจากเห็นได้ชัดว่าเป็นซากของยานหรืออุปกรณ์บางอย่างกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณโดยมีบางส่วนฝังจมอยู่ใต้พื้นผิวของดาวอังคารขณะที่ชิ้นส่วนที่อยู่เหนือพื้นมีลักษณะคล้ายแคปซูลลงจอดและร่มชูชีพของยานอวกาศขนาดเล็กจอนาธานแม็กดาวนักดาราศาสตร์ซึ่งประจำการอยู่ที่ศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์รัฐแมสซาชูเซตส์โพสต์ข้อความลงบน Twitter อย่างติดตลกว่าตามหลักการแล้วนี่คือเศษซากของจานบินของมนุษย์ต่างดาวที่ตกลงบนดาวอังคารซากชิ้นส่วนที่ปรากฏในภาพถ่ายของ Ingenuity นั้นเป็นซากของยานอวกาศที่ตกลงบนดาวอังคารจริงๆแต่ในกรณีนี้มนุษย์ต่างดาวสำหรับดาวอังคารก็คือชาวโลกส่วนซากยานดังกล่าวหลังจากตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นซากของยาน Perseverance ซึ่งเป็นยานสำรวจของ NASA รุ่นก่อนหน้านี้ที่ถูกส่งไปยังดาวอังคารเมื่อปี2563และลงจอดที่พื้นผิวของดาวอังคารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564นอกเหนือไปจากภาพถ่ายที่ชวนให้ตกตะลึงกับบรรยากาศและชวนให้จินตนาการถึงเรื่องราวในรูปแบบนิยายวิทยาศาสตร์แล้วภาพถ่ายจาก Ingenuity ยังมีส่วนช่วยอย่างมากสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการทำความเข้าใจและวางแผนสำหรับการนำยานอวกาศลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารในอนาคตตามข้อมูลของ NASA นั้นการลงจอดบนดาวอังคารกระทำด้วยความเร็วสูงและเป็นเรื่องที่อันตรายยานพาหนะที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวอังคารอาจจะหมุนควงสว่านสู่พื้นผิวได้ในอัตราความเร็ว 12,500 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ 21,168 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับความร้อนจัดและแรงโน้มถ่วงมหาศาลการได้ศึกษาสภาพของซากยานที่เคยลงจอดจะช่วยให้ทีมงานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีและแผนการที่จะทำให้ยานอวกาศลงจอดได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นภาพถ่ายที่ได้จาก Ingenuity ในครั้งนี้จึงนับว่ามีประโยชน์อย่างมากขอขอบคุณที่มาของข่าวนี้จาก Yahoo News และ Daily News Online นะครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวนอกโลกที่สร้างความตกตะลึงให้กับนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เห็นซากยานอวกาศตกอยู่ที่ดาวอังคารทั้งที่เป็นที่ที่ไม่เคยมีมนุษย์ไปถึงก่อนเลยสรุปแล้วเป็นซากของยานอวกาศที่มนุษย์ได้ส่งขึ้นไปนั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับฝากชมโฆษณาอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ